จังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชันในช่วงต้นเดือนกันยายนพุทธศักราช2562มีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมสูงหลายพื้นที่อำเภอส่วนราชการหลายหน่วยงานและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อาหารให้กับผู้ประสบภัยในจุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามอำเภอต่างๆกระทรวงศึกษาธิการโดยที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการดร.สุภชัยศรีล่าและสำนักงานกศน.จังหวัดอุบลราชธานีโดยท่านผู้อำนวยการทริติประสานสอนได้ร่วมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่นานี้นะคะทีมลูกเสือกศน.อำเภอตะการพืชผลนะคะแล้วก็กุดข้าวปุ้นนะคะกำลังลำเลียงสิ่งของนะคะถุงยังชีพนะคะเพื่อที่จะนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยนะคะที่ผู้ประสบภัยอยู่ที่บ้านขามเปียนะคะอำเภอตะการพืชผลค่ะมาอยู่สูงแล้วผมได้เคยมาดูสวนเลยนะครับอาจารย์เทโรดครับเทโรดเจ้ามันสูงมันต้องมาครับเทโรดเมื่อก่อนเป็นร้านกาแฟนะเนี่ยอยู่ที่อำเภอตะการพืชผลนะคะท่านพอกศน.อำเภอตะการพืชผลค่ะท่านพอกศน.จังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีครับขณะนี้เรากำลังนั่งเรือจะนำถุงยังชีพของกศน. อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีไปที่บ้านบ่อเสียวตำบลขามเปี้ยอำเภอตะการพืชผลซึ่งเป็นหมู่บ้านอยู่ติดลำเซบกน้ำท่วมสูงเหลือเกินนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า 2-3 เมตรบริเวณที่กำลังนั่งเรืออยู่ขณะนี้นะครับซึ่งนำทีมโดยท่านดร.สุภชัยศรีล่าที่ปรึกษาท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์และก็ที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการคณะทำงานของดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสิ่งของอุปกรณ์ถุงยางชีพที่จะนำไปเป็นถุงยางชีพที่เราทำขึ้นเป็นพิเศษนะครับเรียกว่าถุงยางชีพแซ่บอีหลีถุงยางชีพแซ่บอีหลีจะมีความพิเศษตรงที่เป็นถุงยางชีพที่ประกอบไปด้วยหอมแดงกระเทียมพริกข่าตะไคร้นะครับปลาแดกหรือปลาร้าแจ่วบองพร้อมมีไฟแช็กมีเทียนไขด้วยนะครับขณะเดียวกันเราก็ใส่ปัจจัยธนบัตร50บาทเพื่อเป็นตรงนี้ค่ะเป็นทุ่งนานะคะแต่ตอนนี้เป็นเหมือนแม่น้ำแล้วเช้าอยู่ที่ท่าเมืองดอนพุทธแดงจากนั้นมาม่วง30ที่ลุงใหญ่ม่วง30จุดที่3อยู่ที่ดอนส้มปล่อยหนองบัวทีนี้จุดที่4ครับจุดที่ตะการพืชผลอยู่ที่ขามเปียครับเรากำลังจะไปเยี่ยมพี่น้องไปเป็นกำลังแรงใจให้กับพี่น้องที่อยู่บ้านบ่อเสียวบ้านบ่อเสียวท่วมทั้งหมู่บ้านนะครับวันนี้ต้องขอบคุณกศน. อุบลราชธานีโดยท่านผอ.ทิติประสานสอนขอบคุณกศน.ทุกอำเภอโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดนี้เป็นกศน.ของอำเภอตะการพืชผลครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มาช่วยพี่น้องเราครับ
นะครับยังนะครับคุณพ่อคะอยู่บ้านกี่คนคะจะคนเป็นแม่เพื่อนนะครับประโยชน์เพื่อนว่าแม่เพื่อนผมอยู่กับกล้วยน้องม่วงบอกบ้างกล้วยก็เอาขึ้นไปนู่นให้ครับอยู่นู่นให้จะผมมาจอดเมืองไกลแล้วพี่คนมาจอดแบบนี้หลายคนบ่นี่มาไรนะครับโอ้ดีตรงเบื้องย่ามน้ำเด้อครับครับเออที่ก็ห่วยกระจุกโมที่มากงัดมันขึ้นแล้วไฟใจเหมือนเอาไปหายใช่ป่ะกระจุกมันหลายย่ำอ้าวขอบคุณเป็นกำลังใจเด้อเป็นกำลังใจครับผมครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับได้จักถุงแล้วถุงยังชีพเนี่ยได้2ได้ครับขอได้2อ้าวๆโอเคพอดีเรายังเหลืออีกหลายมือหลายเม็ดได้ดึงหลังคาได้บ่มันบ่มีหัวบ่เพิ่นระวังเด้อระวังกระเบื้องเด้อพวกเบาได้อยู่ค่ะพวกดองเปล่าแบบข้างหลังขยับมาทั้งนานี่แง่นี่เพราะว่าเพื่อนจริงไปได้แค่หัวนี่เด้อขยับมาพี่เด้อเออใส่เลือดไปอีกหน่อยที่ใส่เลือดได้บ่ใส่เลือดได้บ่อ้าวเบาเด้อเบาเอาเบาอ้าวโอเคเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อโอเคพร้อมพร้อมประเทศศรีลาอยู่ใกล้ๆนี่เดี๋ยวเอาไม้ของกสน.ปันพออาทิตย์นี้ขอบคุณครับขอบคุณครับทีมงานมาดูกันเด้อท่านที่ปรึกษาฝากถุงนี้ให้ผมหน่อยมาเดี๋ยวลูกเสือไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนมีหลายคนอยู่แม่นบ่หลายนั้นบ่เพิ่นปันกันเดี๋ยวคุยบ้างคุยของเองเลยคนมานอนกันอยู่นี่ครับกับแบบนี้กี่วันแล้วคะเช็คมือแล้วครับมันสามหรือสามคืนมั้งบ่สามคืนมีคืนที่สี่แม่ครับคืนที่สี่คืนที่สี่ครับน้ำหนักปริมาณน้ำลดลงบ่ลดอยู่ครับลดกำลังมีรถของกระจายรถไถออกของอะไรก็ว่าจะได้มันกำลังฝนกันอยู่ลดลงหลายเท่าไหร่ประมาณเส้นคือที่ไรอยู่ครับโอ้รถไรอยู่ขั้นมาหาสิบเส้นรถไรอยู่แต่สองมันซื้อลงไรเติมครับครับก็ต้องเห็นดินพอมากครับไปอะไรอีกก็ไปเงาเพื่อนอาจารย์เงาเพื่อนต้องกินน้ำเลิกได้เนี่ยอยู่แบบนี้กี่วันแล้วคะเจ๊กมือแล้วครับมันสามหรือสามคืนมั้งบอสสามคืนนี่คืนที่สี่แม่ครับคืนที่สี่คืนที่สี่ครับน้ำปริมาณน้ำลดลงบอสลดอยู่ครับลดกำลังมีรถคนรถไถออกตรงไหนว่าจะได้มันกำลังฝนอยู่ลดลงหลายเท่าไหร่ประมาณสิบเส้นคือที่ไรอยู่โอ้ลดไปอยู่ถ้าบางหาสิบเส้นลดไปอยู่ลงไหนเติมพอได้ค่ะถามว่าไปได้เด้อเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนมืดกระสังของคอนโดอำเภอตะกางผมเราเปิดผู้ประชัยศิลาผู้แทนมาเท่ามาฝากเป็นกำลังใจพี่น้องเด้อสุขใจที่กายครับสู้ๆเด้อครับผมเป็นกำลังใจท่านนี้นะครับท่านนี้เซฟอิลีพร้อมเด้อนี่เซฟอิลีแซฟอิลีเซฟอิลีนี่มึงเซฟอิลีบอสตรงซีนเด้อลูกเสือกสน.กสน.ครับกระทรวงศึกษาลงเสริมผู้จิตการยาสมบูรณ์พันธุ์ดิบกระทรวงดีซอยเพิ่นเด้อครับผมบ้านเพิ่นสั่นยาวน้ำสวมเลยมานอนน้ำกันนะโอ้โหอยู่ดิโอเคคุณสิ่งของก็นี่ของอุ่นคุณอยู่โน่นไหนคุณเนี่ยคุ้มค่าหายเด้อคุณครับผมขออนุญาตครับครับผมดูครับกำลังใจเด้อโอ้สุดยอดเลยThank you.
ียวตำบลขามเปี้ยอำเภอตะการพืชผลครับผมมามอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยที่ติดค้างและเฝ้าทรัพย์สินอยู่ที่แต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านแต่ละหลังคาเรือนตอนนี้เวลาประมาณ 18:30 นครับคณะกศน. อุบลราชธานีโดยท่านพ่อทิติประสานสอนโดยท่านพ่อกศน. ตะการพืชผลอยู่ที่บ่อเสียวครับบ่อเสียวตำบลขามเปี้ยตะการพืชผลเป็นอย่างคือเขามาทางไหนครับเขามาทางไหนเพราะว่าอยู่ทางไหนนี่ยังมีพี่น้องเข้าที่ต้องเฝ้าบ้านรักษาสิ่งของเบิ่งของมีค่าอยู่ในเฮือนครับละกะเข้าเลยต้องเอาน้ำเอาอาหารเอาถุงยางชีพตามไม่เพิ่นอยู่ที่บ้านครับและมีจำนวนบ่น้อยด้วยครับสื่อสังเกตได้เห็นว่าตอนนี้มืดตึ๊บครับมืดสนิทเลยครับในขณะที่มืดสนิทยังมีพี่น้องเข้าอยู่ตามบ้านครับมาเห็นใจอย่างยิ่งครับเพราะว่าน้ำท่วมอุบลราชธานีเที่ยวนี้นักหนาสาหัสเหลือเกินครับแต่ว่าประวัติศิลป์นักหนาสาหัสซ้ำใดครับนำจิตนำใจของพี่น้องกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกศน. อุบลร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศครับ47แห่งท่านดร.คุณหญิงกัลยาสุพลพนิชครับบัญชาว่าให้ออกมาซอยเหลือพี่น้องครับผมในฐานะที่เป็นที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณของดร.คุณหญิงกัลยาก็ต้องออกมาทำหน้าที่ครับมาเราเห็นน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องกศน.เห็นความเข้มแข็งของพี่น้องชาวขามเปี่ยบ่อเสียวตะการพืชผลอุบลราชธานีละภาคภูมิใจครับเข้าพร้อมที่สีสู่ไปนักการครับพี่น้องครับป้านี้อยู่กี่คนคะพร้อมพี่นุ่นสองไปนะสองไปทางนี้หน่อยจ้ะนี่ค่ะมีถุงแซ่บอีหลีค่ะของลูกเสือค่ะขอสนับสนุนเพิ่มด้วยนะหิวแน่กะอาหารการกินสู้ๆด้วยครับผมเป็นกำลังแรงใจผมอยู่วง30ดอกเตอร์ซุปไว้ใช่ศิลาครับผมเล่นน้อย